ู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงเทพแห่งช่างหรือบรมครูแห่งช่างนะครับที่ตามสถาบันเกี่ยวกับวิศวะและการช่างจะต้องนับถือและมีรูปเคารพกราบไหว้ก็คงจะหนีไม่พ้นพระวิศวกรรมหรือพระวิษณุกรรมแต่ชื่อเทพองค์นี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความสับสนให้กับคนไทยเป็นอย่างมากครับแต่จะสับสนยังไงสับสนกับเทพองค์ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับพระวิศวกรรมคือใครพระวิศวกรรมนะครับเป็นทั้งเทพในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธและก็เป็นเทพในช่างใหญ่บนสวรรค์รับใช้พระอินทร์ส่วนตามตำนานฮินดูตำนานหนึ่งต้องใช้คำว่าตำนานหนึ่งนะครับเพราะว่าตำนานของเทพแต่ละองค์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากคือตำนานฮินดูเขาบอกว่าพระวิศวกรรมเขาก็มีผลงานเด่นๆที่สร้างไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นตอนหนึ่งที่ลูกสาวของท่านชื่อว่านางสัญชยาเป็นชยาของสุริยะเทพหรือพระอาทิตย์มาบ่นมาเล่าให้กับพระวิศวกรรมผู้เป็นพ่อฟังว่าพระอาทิตย์สวามีของตนนั้นช่างร้อนแรงเหลือเกินมันจะฮอตอะไรขนาดนี้เข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้เลยกลัวจะไหม้ซะก่อนพระวิศวกรรมก็สงสารลูกสาวครับอยากจะช่วยก็ไปขูดผิวพระอาทิตย์ออกมาบางส่วนทำให้ความร้อนแรงมันเบาลงไปบ้างและผิวพระอาทิตย์ที่มีรัศมีเจิดจ้าร้อนแรงที่ขูดออกมาได้นะฮะพระวิศวกรรมก็เอาไปปั้นไปแต่งแล้วถวายเป็นไอเทมอาวุธที่ทรงอนุภาพแถมยังเอาไปตีบวกให้มีประกายแวววาวกว่าเดิมนะครับเอาไปมอบให้กับเทพองค์สำคัญไม่ว่าจะเป็นตรีศูนย์ด้ามยาวของพระศิวะสุทัศนจักรหรือกงจักรของพระนารายณ์วชิราวุธของพระอินทร์หรือกระบองของพระกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณที่คนไทยเรารู้จักซึ่งอาวุธที่พระวิศวกรรมทำออกมาก็ยังมีอีกเยอะครับไม่เพียงเท่านี้ครับผลงานที่สำคัญยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างกรุงทวารกาให้กับพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารปางที่8ของพระนารายณ์ในมหากาพย์มหาภารตะสร้างกรุงลงกาให้กับราวณะหรือทศกัณฐ์ในมหากาพย์รามายณะสร้างวิมานให้แก่พระยมที่เป็นเทพแห่งความตายและพระวรุณที่เป็นเทพแห่งน้ำปั้นนางติโลตมานางฟ้าที่สวยติดลำดับท็อปๆบนสวรรค์นะฮะคือสวยจนทำให้พระอินทร์เนี่ยอยากเห็นตลอดเวลาจนมีดวงตาเนี่ย 1,000 ดวงขึ้นตามร่างกายมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเท้าศาสนัยแปลว่าผู้มีพันตานั่นเองซึ่งความสวยนี้ไม่ได้ทำให้พระอินทร์เนี่ยหลงเพียงคนเดียวนะฮะยังไปทำให้พระพรหมเนี่ยอยากจะเห็นนางติโลตมาจากทุกทิศทุกทางเลยกลายเป็นทำให้พระพรหมเนี่ยมีสีหน้านั่นเองซึ่งพระวิศวกรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ต่อมาและผลงานเด่นชิ้นโบแดงเลยครับที่ยังไงคนไทยก็ต้องรู้จักแต่บางคนก็อาจจะลืมไปบ้างลองทายกันสิครับว่าคืออะไรเฉลยนะครับนั่นก็คือเมืองที่มีชื่อว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินชื่อเต็มของกรุงเทพที่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไล่มาจนมาจบที่สักกทัตยวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งตรงนี้เองนะครับสักกทัตยวิษณุกรรมประสิทธิ์เนี่ยแปลความได้ประมาณว่าพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นตามคำสั่งของพระอินทร์อย่างที่เรารู้กันครับคนไทยเนี่ยจะเรียกพระวิศวกรรมว่าพระวิษณุกรรมแต่บางคนก็ดันไปเรียกชื่อพระวิษณุกรรมย่อจนเหลือแค่วิษณุมันเลยทำให้คนไทยเราครับเผลอไปสับสนกับมหาเทพที่เป็น1ใน3มหาเทพตรีมูลตินั่นก็คือพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั่นเองครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยคือใครพระวิษณุนะครับเป็นเทพเจ้าฮินดูผู้ปกปักรักษาโลกแตกต่างจากพระวิศวกรรมนะฮะเพราะองค์นั้นเนี่ยคือเทพแห่งการประดิษฐ์และการช่างซึ่งพระวิษณุหรือพระนารายณ์นี่เองนะครับได้รับการเคารพบูชาในฐานะพระเจ้าสูงสุดในนิกายไวยสนวะหรือไวยสนบซึ่งอย่างที่ว่าไปครับท่านเป็นหนึ่งใน3มหาเทพตรีมูรติใช่ไหมฮะ3มหาเทพนี้ก็จะมีนิกายแยกออกไปใครนับถือพระศิวะก็จะนับถือนิกายที่พระศิวะเป็นใหญ่นั่นคือนิกายไสวะส่วนพระพรหมไม่มีนิกายเป็นของตัวเองแต่มีเทวสถานของพระพรหมโดยเฉพาะที่เดียวในอินเดียนั่นคือรัฐมัธยประเทศในฐานะผู้ปกปักรักษาโลกนี่เองครับพระวิษณุหรือพระนารายณ์เลยมีอวตารหลายปางที่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นพระรามหรือพระกฤษณะเพื่อพิทักษ์และปกป้องมนุษย์ในยามที่โลกเกิดวิกฤตกลับมาที่พระวิศวกรรมครับในตำนานของทางศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเป็นผู้สร้างบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ในช่วงเข้าพรรษานะฮะอย่างที่เราเห็นในจิตรกรรมฝาผนังนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้สร้างอาสมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระองค์ด้วยนอกจากที่ว่ามาแล้วครับพระวิศวกรรมยังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วยคือได้สร้างวาลสังคาตยนต์ซึ่งเป็นกงล้อหมุนทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันสถูปไม่ให้ใครเข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอาชาติศัตรูอัญเชิญมาไว้ในสถูปนี้คุณผู้ชมครับชาวไทยเราได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างมาจากอินเดียซึ่งเขาก็นับถือว่าพระวิศวกรรมนี่แหละเป็นเทพแห่งช่างสร้างสรรค์ประดิษฐ์ต่างๆในโลก
ด้วยเหตุนี้ครับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ที่มีหลักการอย่างสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและการพัฒนาจึงใช้ภาษาไทยว่าวิศวกรรมศาสตร์แปลได้ว่าศาสตร์ที่มีพระวิศวกรรมเป็นครูนั่นเองครับซึ่งช่างไทยแขนงต่างๆก็ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทยโดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อยๆตามสถานศึกษาที่เกี่ยวกับวิศวะและช่างทุกสถาบันนะฮะถ้าดูจนจบแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะแยกออกได้แล้วว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนและการเรียกชื่อให้ถูกต้องนั้นควรเรียกชื่อเต็มๆว่าพระวิศวกรรมหรือพระวิษณุกรรมนะครับไม่ควรเรียกย่อๆสั้นๆนะครับ